สวัสดีครับสวัสดีครับกับผมพมานาหนวดนะครับวันนี้อยู่กับพี่แบงค์พี่แบงค์สวัสดีครับสวัสดีครับณสนามยิงปืนไซน้อยแห่งนี้ใช่วันนี้เรามีอะไรครับพี่แบงค์นี่เลยครับว้าวมันคือลูกซองหักลำไทยประดิษฐ์ครับผมใช่ครับใช่ครับตัวนี้สวยมากสวยจริงๆนี่ครับงานลมดำรอยัลบูเนี่ยสวยมากครับเป็นปืนที่เดี๋ยวปิดก่อนนะขออนุญาตนะนี่โคตรสวยอ่ะดูดินี่โอ้โหอันนี้เราต้องขอขอบคุณครับพี่ปืนพี่ปืนพี่ปืนครับพี่ปืน8นิ้วพี่ปืน8นิ้วที่เอาปืนมาทิ้งไว้ให้เราอีกแล้วจริงๆฉายาเขามีที่มานะยังไงอ่ะพี่เขาชอบฟังเพลงพี่เบิร์ดเอ้ยไม่ใช่เขาชอบดูสไปเดอร์แมนทำไมอ่ะจาก10นิ้วเลยเดี๋ยว2นิ้วอย่างเงี้ยฉายาพี่ปืน8นิ้วอย่างงี้พี่จริงเหรอเออนี่ไงพี่ปืนถ้าดูคลิปนี้แล้วจริงเหรอพี่เรามาเข้าสาระกันบ้างพี่มาจริงๆอ่ะปืนตัวเนี้ยพี่ปืนลูกซองไทยประดิษฐ์เนี่ยหักลำแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะผมขอเล่าฐานรากที่มาของปืนไทยประดิษฐ์ก่อนมันมีแม้งแต่สมัยกรุงศรีเลยเอ้ยเอาดีจริงจริงมันไม่มีใครรู้ไม่สมัยกรุงศรีมีลูกซองเลยเหรอไม่มีลูกซองพูดถึงปืนไทยประดิษฐ์อ๋อปืนไทยประดิษฐ์ใช่ใช่พี่ปืนไทยประดิษฐ์ก็มีแม้งแต่สมัยกรุงศรีเลยชาวบ้านในก่อนเนี่ยเขาใช้ในการหาอาหารใช้ในการล่าใช้ในการล่าตั้งแต่สมัยกรุงศรีเลยแต่ก่อนเขาเก่งเหล็กนะช่างเก่งเหล็กนะช่างที่ทำปืนอะนะใช่ใช่ใช่เก่งเหล็กมาในสมัยก่อนในบ้านเราไม่ธรรมดาเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นสงครามเหมือนยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองที่ผลิตปืนมาสู้กันลบเต็มรูปแบบแต่ยุคสมัยก่อนยังใช้ดาบอยู่เรื่องเป็นยุคดาบอยู่พี่แต่ก็ยังมีปืนอยู่คนที่ใช้ล่าก็ยังมีอยู่นะพวกนายพรานพวกอะไรเนี่ยประมาณนี้อันนี้ไม่ได้มั่วนะอ่านมามาจากพงศาวดารเลยพงศาวดารอ่านมาข้อมูลแน่นข้อมูลแน่นแน่นเลยข้อมูลแน่นเลยมาเรื่อยๆมีพัฒนาการก็มาถึงยุคเราปัจจุบันยังไม่เข้าถึงยังไม่เข้าสู่ยุคมีทะเบียนก็จะเป็นปืนลูกซองหักลำครับปืน38ปืน22ที่ทำกันมาโอ้นานมากตั้งแต่สมัย2500กว่าๆและแล้วก็มาถึงวันที่มีทะเบียนก็คือ2490เฮ้ย2490 2490เริ่มเอาปืนประดิษฐ์เองขึ้นทะเบียนยุคนั้นก็เป็นยุคที่พรบ.อาวุธปืนออกมาเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ในการล่าอย่างเดียวแล้วมันมาเข็นฆ่ากันเองด้วยในยุคนั้นก็คือใช้การสู้รบปรบมือกันแล้วทีเนี้ยก็ต้องมีการควบคุมมือเกิดขึ้นต้องการเช็คประชากรปืนก็ต้องมีการจดทะเบียนปืนมีการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายเราก็ทุกวันเนี้ยเป็นที่มาที่เราต้องไปขอป.3ทุกวันเนี้ยว่าจะซื้อปืนสักกระบอกเนี่ยเราจะต้องทำยังไงเราต้องเนี่ยมาจาก2490ถ้าบ้านเราสงบสุขอะไรประมาณนี้ก็คงไม่มีกฎหมายอาวุธปืนออกมามันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ซึ่งคนทั่วไปเนาะก็ไม่ได้แค่คนดีเนาะมีทั้งคนดีคนเลวในสังคมบ้านเราเนาะทุกสังคมทุกสังคมทุกสังคมบ้านเรานี่นะครับก็ที่มาของปืนไทยประดิษฐ์แล้วก็อ่ะเข้าถึงตัวนี้นี่เลย เจ้าตัวนี้ครับ เป็นปืนที่ผลิตมาจากทางภาคเหนือฮะหรือว่าจังหวัดแพร่จังหวัดแพร่ตามข้อมูลเนี่ยผมลงไว้ในคลิปที่ผมเคยทำไปครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นหมู่บ้านกาซองกันสักอย่างนั่นแหละเดี๋ยวข้อมูลผมขึ้นให้แน่นๆเลยเดี๋ยวผมไปเอาข้อมูลให้แน่นครับผมเป็นปืนที่เขาเรียกว่าช่างฝีมือมากในการทำฮะทั้งการเก็บรักษาการทำปืนการทำด้ามคอปืนหรือว่าตัวลำปืนทุกอย่างคือผมเห็นกระบอกเนี้ยเป็นกระบอกที่2ในประเทศไทยอยากให้ดูงานจริงๆเอาจริงมันสวยมากโหเนี่ยฮะเดี๋ยวคือถ้านึกภาพนะเป็นลูกซองเนี่ยพอเหลี่ยมเบลเยียมเลยนะใช่ครับลำเบลเยียมลำเบลเยียมเลยลำเบลเยียมครับโอ้โหรีดลำมาอย่างดีสวยสวยมากตัวทีสวยมากลำเบลเยียมคิดว่าจะสวยขนาดนี้ลำเบลเยียมที่แค่เห็นในคลิปก็งานมากมาดูตัวจริงสวยละลายตาเลยทีเดียวมันเก็บงานทุกจุดเลยครับเก็บทุกจุดตั้งแต่น็อตตั้งแต่หมุดตั้งแต่ด้ามคือมันอย่างแรกเลยมันยิงแล้วไม่เจ็บมือไม่เจ็บมือพี่แต่ก็อาจจะมีส่วนที่มีเหลี่ยมเล็กๆน้อยๆถ้าจับไม่ดีถลอกวันนี้ที่เราคุยกันพี่บอกว่าพี่จะมีเทคนิคในการยิงของพี่ใช่ๆมาให้ FC ดูว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ได้หมายความว่าให้คุณไปยิงที่อื่นนะยิงในสนามสนามอยากเอาปืนแบบเอ้ยลูกซองที่มีอยู่ของปู่ของตาเอามายิงครับผมกับพี่เสจาแนะนําว่ายิงยังไงให้รีคอยมันไม่เจ็บให้มันปลอดภัยที่สุดให้มันปลอดภัยหน้าไม่แหกอ่ะหน้าไม่แหกเคยเห็นคลิปต่างประเทศมั้ยที่เขายิงเงี้ยแล้วแม่งช็อกเงี้ยโอ้หัวแตกโอ้โหเจาะไปที่กลางหน้าผากเลือดแม่งอาบไหลลงตามาใช่ใช่คือแบบแล้วบางพื้นที่ผมเห็นด้วยความที่ผมมือใหม่เขาไปยิงข้างทางอ่ะผมเห็นนี่นะยกมาเปี้ยงเรียบร้อยฟาดเจาะหัวแตกอีก
ใช่ใช่ซึ่งมันอันตรายนะจะบอกว่าปืนนี้ก็มีกันทั่วไปในทางภาคกลางเพราะว่าแต่ก่อนนิยมกันเยอะภาคใต้เรียกหักคอไอ้เท่งหักคอไอ้เท่งภาคใต้มีหักคอไอ้เท่งมันมีหลายชื่อนะอีโวตาควายใช่หักคอไอ้เท่งเนี่ยก็อีโวตามชื่อก็อย่างเหมือนคลิปที่ไปปืนเล่าครั้งก่อนใช่ทำไมเขาจึงเป็นอีโวทำไมเป็นไอโวผมเดานะจากการที่จะหักลำเงี้ยนะฮะอีโบปอกมันดีดออกมามันออกแรงมันออกมาดีดออกมาเห็นดังโบออกแรงก็อีไม่ยอมออกไงเพราะว่ายิงทีนึงมันจะมีแรงรีคอยล์แรงสะท้านในแรงระเบิดในตัวปืนบางทีมันก็ติดขัดนะต้องบอกว่างั้นด้วยความที่มันลูกมันวิ่ง 1,200 เนี่ยบวกกับลำที่มันสั้นเนี่ยรีคอยล์กระทำกลับมาเนี่ยโอ้โหพิ้วไปอย่างเงี้ยแต่บอกไว้ก่อนนะปืนอันเนี้ยมีไว้เป็นเขี้ยวเล็บอันสุดท้ายที่จะใช้งานมันไม่สมควรที่จะเอามาใช้เป็นอันแรกเพราะว่ากระสุนนัดที่ลั่นออกไปแล้วเนี่ยไอ้นัดที่จะซ้ำมาเนี่ยพวกสาดเข้ามาแล้วเรียบร้อยคือถ้าจากการใช้งานเนี่ยอันนี้คือเป็นเชือกเล็บสุดท้ายก็คือหมดทางสู้แล้วจริงๆเนี่ยก็คือหยิบขึ้นมายิงตุ้มแล้วก็วิ่งไปพี่ตูนเพราะว่าอันนี้มันรุนแรงมากจริงๆครับคืออนุภาพในการโอ้อนุภาพมันไม่มีอนุภาพอยู่ยั้งละสังหารอย่างเดียวเลยมันคือเอาง่ายๆระยะ5เมตร3เมตรพอใช่พี่โอ้โหมันแรงมากอ่ะผมไม่เชื่อหรอกเราลองไปดูยิงดูกลุ่มเลยไหมยิงดูกลุ่มเลยเหรอเออไปดูกลุ่มกันเลยไหมมาลองดูกันเดี๋ยวไปดูกลุ่มเดี๋ยวไปดูกลุ่มกันเดี๋ยวไปดูกลุ่มแล้วก็มาดูวิธียิงว่ายิงไงกันครับไปครับไปโอเคครับพี่แบงค์ในการยิงเราจะยิง2มือแล้วก็ให้ปืนข้ามหัวไปยกยกใช่ใช่ใช่แล้วผมยิงมือเดียวให้ดูพี่ยิงเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมยิงมือเดียวได้เลยครับพร้อมกันแล้วนะจ๊ะลองดูนะครับโอเคหาหลบนะหลบดิเดี๋ยวแม่งฟาดมาข้างหลังเออใช่ได้โอ้ยโคตรแรงอ่ะใช่ได้แรงเลยเดี๋ยวนี่เอาไปดีดปอกหน้ากล้องแหมนะตบนิดหน่อยไม่ขึ้นไม่ดีป่ะแป้งทรยศลูกเอ๋ยลูกเอ๋ยเอ้ยกำลังจะดีแล้วเดี๋ยวไปดูเป้ากันไปดูเป้ากันดีกว่าอย่าพึ่งเดี๋ยวดูทีเดียวเลยเดี๋ยวผมยิงเดี๋ยวผมยิงนี่มือเดียวใช่ไหมมือเดียวใช่ไหมได้เดี๋ยวผมหลบก่อนนะหลบก่อนนะดูเป้าดูเป้าอ่ะไปห้าถ่ายยังเอาถ่ายแล้วถ่ายแล้วโอ้โหเมื่อกี้ลูกอะไรพี่ก็ลูกเก้าไงเก้าอ่ะไม่เห็นไฟเหรออ๋อไปดูพร้อมๆกันเลยดูด้วยเผื่อมันออกดีปอกดีปอกโอ้โหโอ้ยเราไม่มีวาสนาดีปอกไม่ออกนี่มาดูเลยเอากล้องนี้มามาเดี๋ยวดูกลุ่มด้วยกันอ่ะพี่ถืออันนี้โอเคเออมันก็ได้นะเนี่ยโดนเต็มๆเลยคือเนี่ยกลุ่มแรกอยู่ที่หัวพอดีเลยพี่แบงค์ลองรับดูมีซ้อนด้วยนะนี่ใช่อันนี้หมอนมันใช่ใช่นี่อันนี้กลุ่มแรกใช่แล้วก็อันเนี้ยลูกเก้าที่ผมยิงกลุ่มที่สองเอออืมนั่นแหละพี่สวยเลยสวยเลยตอนยิงเห็นไฟแลบโคตรแรงเลยอ่ะเฮ้ยแรงจริงแรงจริงนะโคตรแรงเลยแต่ว่าถ้าจะยิงมือเดียวเนี่ยผมแนะนำให้ไปตามสตรีละเดี๋ยวไปบังคับมันมากคือก้มเล็กน้อยให้มันให้ไปอย่างนี้เลยอย่างเมื่อกี้ถ้าเห็นนะผมจะยิงแบบอย่างนี้ไปนะใช่ใช่ใช่คือวาดตามข้อไปไปตามสตีละอย่าได้ฝืนมันมากฝืนก็คือเจ็บเก่งเล็กน้อยแต่ไม่ถึงกับว่าเก่งมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเจ็บเองแล้วก็กำเนี่ยแล้วมันจะไปอย่างนี้มันจะข้ามไปอย่างน้อยๆเนี่ยหัวไม่แตกไม่แตกแล้วก็วันนี้ก็ไปยิงให้ดูแค่นี้น้องพี่เนาะเฮ้ยไม่มีอะไรเลยเราแถมให้เอฟปีหน่อยนึงไหมแถมเหรอเอาเลมิตันมายิงมือเดียวมือเดียวเออมันจะเป็นยังไงมาลองแถมอันนี้แถมให้ FP เลยอันนี้พี่ยิงนะเออเดี๋ยวผมยิงให้ มาลองดูโอเคพี่แบงค์อ่ะฮะนี่คืออะไรอ่ะอันนี้เลยลิมิตันมือเดียวอยากยิงแบบอย่างเงี้ยโรโบคอปเงี้ยว้าเออเอาเดี๋ยวผมจัดมุมกล้องให้ถอยมานิดนึงจะได้สวยๆนะเอามาดิประมาณนี้สายเลยเดี๋ยวผมหลบก่อนอ่ะคัดนะโอเคพร้อมแล้วมือเดียวสวยๆของพี่แบงค์นี่นะถ้าคนข้อไม่ดีนะบอกตรงเลยมันยิงได้มือเดียวยิ่งลำยาวมันก็ไม่มีผลมันไม่ได้มีผลอะไรกับรีคอร์เยอะเพราะว่า
ันช่วยซับไปเยอะลำยาวใช่ใช่ลำสั้นเมื่อกี้โอ้โหแต่ผมไม่ยิงนะไม่ยิงคนเดียวได้เนี่ยไม่ลองหน่อยเหรอไม่เฮ้ยผมมีน้องผมทำนักได้ไหมเอาเอามาเด็กเด็กมันอยากเกิดไอ้ไหนคนไหนนะคนไหนนะนี่มานี่ไหนเด็กมันอยากเกิดเด็กมันอยากเกิดโอ้คนนี้เหรอเออเข้ามาอุ้ยรองเท้าโอ้เรียบร้อยมากเลยอันนี้น้องมันชื่อแมนแตะแมนแตะนะกีตาร์ในแมนติกคนนี้อะแมนแตะมือเดียวเหมือนพี่ถ้าฟาดปากมึงอย่าโทษกูนะโอ้โคตรแข็งเลยสุดอะแน่นอนโอเคสวยงามสวยงามพี่ฮะได้ปะได้ใช่ปะได้เออมันยิงไม่ยากนะจริงๆเหรอไม่ยากเดี๋ยวเรามาสรุปคลิปกันพี่มาดิโอเคพี่แบงค์ครับจบไปแล้วนะในการยิงของเราเทคนิคในการยิงอืมก็มือเดียวก็อย่างที่ว่าก็คือหลบๆหน่อยพยายามเก็บหัวเหมือนนักมวยอ่ะเหมือนนักมวยเก็บคางตามสรีระใช่กันตามสรีระให้มันไปตามสรีระศาสตร์ของเราอ่าฮะอย่าไปฝืนมากถ้าฝืนมากเนี่ยบางทีแข็งไปเนี่ยปืนอาจจะหลุดมือมาโดนหัวเราได้อืมแล้วก็วันนี้พี่แบงค์เนี่ยโชว์ข้อมือยิงนี่มันตันมือเดียวโชว์ด้วยครับยิงได้ยิงได้ได้ใครๆก็ยิงได้โอ้โหพี่แมนนี่ก็เช่นกันยิงได้ลองไปเมื่อกี้เป็นไงพี่ก็แน่นดีครับแน่นเข้ามาถึงแขนเลยโอ้แน่นมากสบายแขนเลยแรงเข้ามาถึงแขนเลยพามาดูปืนสวยๆแล้วก็วิธีการยิงนะครับก็แนะนำสำหรับพี่ๆที่ลองเนาะมันไม่ใช่ปืนยิงเล่นไม่ควรใช่ใช่ไม่ควรเอามายิงเล่นเอามายิงเล่นใช่ใช่เอาไว้ป้องกันตัวเป็นเขี้ยวเล็บสุดท้ายของพี่ๆฮะคือถ้าเกิดว่าไม่เขี้ยวเล็บสุดท้ายเนี่ยพี่ต้องวิ่งแบบประตูให้ไวถ้าไม่โดนมันยิงได้แค่นัดเดียวมันซ้ำไม่ได้ไงซ้ำไม่ได้ใช่ใช่ใช่พี่ซ้ำไม่ได้แต่เหมาะนะครับปืนอย่างเงี้ยเหมาะกับการเปิดทางเหมาะกับการเปิดทางอ๋อเปิดแล้วไปเลยใช่ไหมแล้ววิ่งหนีแล้ววิ่งเปิดไปได้ป่าลาดไปใช่ไหมไม่เอาไม่ดีวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพักผ่อนของผมอีกหนึ่งวันที่สนามไซน้อยครับสนามไซน้อยไซน้อยรีสอร์ทแอนด์สปารีสอร์ทแห่งสนามยิงปืนใช่ใช่เป็นสนามที่พักผ่อนได้น่ามาครอบครัวมาได้ใช่ใช่ครับพี่โอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางพี่แบงค์นะครับครับผมขอบคุณครับเอาปืนมาให้ลองยิงครับลองทดสอบแล้วก็ให้พี่ๆได้แบ่งปันความรู้ไปด้วยนะครับโอเคขอบคุณพี่แมนด้วยนะครับขอบคุณครับและก็ที่สำคัญสนามยิงปืนไซน้อยขอขอบคุณนะครับที่อำนวยสถานที่ให้บริการเป็นอย่างดีเลยในทุกรอบนะครับครับเป็นกันเองมากอบอุ่นสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการทำคลิปเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในวีดีโอหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณพี่ครับสวัสดีครับโย